เรารักก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนสื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการปันรักเชลิงเลิฟนะครับผมเอ็มนิรันดร์จันทจรดำเนินรายการร่วมกับคุณนนทัศน์ใจจิตนะครับทักทายพี่นนท์สวัสดีครับสวัสดีครับน้องเอ็มแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นกันครับคุณผู้ฟังครับรายการปันรักเชลิงเลิฟนะครับจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับด้วยการแบ่งปันสาระดีๆนะครับซึ่งก็นำมาจากสังคมปัจจุบันของเรานี่แหละครับพร้อมกับคำหนุนใจซึ่งจะช่วยให้คุณผู้ฟังนะครับดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาด้วยความหวังและก็กำลังใจนะครับวันนี้ก็เช่นเดิมครับผมก็มีคำถามมาถึงพี่นนท์อีกตามเคยครับครับทำไมเราควรใช้จ่ายอย่างประหยัดครับพี่นนท์แม่ก็คิดง่ายๆเลยครับว่าทำไมเราต้องทำงานล่ะก็เพื่อให้ได้เงินไงล่ะครับก็นั่นแหละครับทุกอย่างย่อมมีเป้าหมายหรือว่าผลนะครับเราทำงานก็อยากจะได้เงินแต่พอเราได้มาก็ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเงินก็จะหมดเร็วแล้วก็ความลำบากก็จะตามมานะครับง่ายๆแบบนี้เองนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้จ่ายแล้วก็มีชีวิตอย่างพอเพียงนั่นเองครับถูกต้องนะครับผมและก็เข้าประเด็นเลยครับพี่นนท์ครับเพราะว่าวันนี้รายการปันรักชาลิ่งเลิฟนะครับจะนำคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อชีวิตคุ้มค่าด้วยความพอเพียงครับอ๋ออย่างนี้นี่เองก็ว่านะครับแล้วเอ็มจะนำเสนอเรื่องนี้ไปให้คุณผู้ฟังด้วยประเด็นคำว่าพอเพียงยังไงล่ะครับง่ายแบบสุดๆเลยเลยครับคุณผู้ฟังครับเราจะมาตีกรอบนะครับให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันกันเลยนะครับและเรานะครับมีวิธีการปฏิบัติหรือว่าคิดกันยังไงนะครับวันนี้ตลอดรายการจะมาร่วมพูดคุยกันครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อครับยังมีแรงจะแปลงไร
ดินเรายังมีกินมีอยู่ตลอดไปบรรพบุรุษคนไทยเอาหลังสู่ฟ้าเอาหน้าสู่ดินตราบใดที่ยังมีแรงจงแปลงไรนาเป็นผลิตภัณฑ์รอเลี้ยงคนไทยทุกคนให้คนละเมืองพออยู่กลับเข้าสู่รายการปันรักเชดิ้งเลิฟกันต่อนะครับยังคงอยู่ด้วยกันตรงนี้และวันนี้นะครับกับหัวข้อชีวิตคุ้มค่าด้วยความพอเพียงครับครับโดยผมเอ็มนิรันดร์ จันทจรนะครับดำเนินรายการร่วมกับคุณนนทจิตครับเราสามารถที่จะวางชีวิตของเรานะครับให้มีคุณค่าและก็ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าได้โดยการเลือกวิธีการแบบพอเพียงครับพอเพียงยังไงคำนิยามนะครับความพอเพียงจะต้องประกอบไปด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ฟังครับความพอประมาณความมีเหตุมีผลนะครับการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองนะครับเงื่อนไขหรือว่าเงื่อนไขความรู้เงื่อนไขคุณธรรมและสุดท้ายนะครับแนวทางปฏิบัติรวมถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเนื้อหาสาระในรายการวันนี้แน่นไปด้วยคุณค่าของชีวิตแน่นอนนะครับเพราะผมเชื่อว่าคุณฟังที่รักก็จะได้นำสิ่งนี้ไปใช้รวมถึงแบ่งปันให้กับคนอื่นๆด้วยนะครับเมื่อสักครู่ประมาณ 5-6 ข้อที่เอ็มได้เกริ่นไปนั้นเนี่ยนะครับชีวิตคุ้มค่าด้วยความพอเพียงในประการแรกนะครับก็คือความพอประมาณครับคุณฟังนั่นหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆก็คือการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณครับคุณผู้ฟังและเราก็จะเริ่มเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำรวมถึงคุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยนะครับครับไม่ใช่เพียงแค่ความพอประมาณเท่านั้นนะครับพี่นนท์ครับประการต่อมานะครับเราเองก็ต้องมีเหตุมีผลด้วยครับนั่นก็หมายความว่าการที่เราจะตัดสินใจนะครับเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นนะครับก็จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุและมีผลนะครับโดยเราจะพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเช่นสมมุติว่าเราทำงานได้เงินมาสัก 15,000 บาทนะครับและเงินจำนวนนี้เราก็จะใช้จ่ายตลอดทั้งเดือนก็คือ 15,000 บาทนั่นเองนะครับแต่เรากลับมีความต้องการที่อยากจะได้เสื้อสักตัวนึงแต่ก็แพงเป็นหลักหมื่นเลยนะครับเพียงเพราะว่าสวยดีแล้วก็อยากได้นะครับนี่คือเหตุผลของเราคุณผู้ฟังหากเรานะครับตัดสินใจซื้อก็ต้องคำนึงถึงระยะยาวนะครับว่าเงินเราหายไปเท่าไหร่และที่เหลืออยู่คือเท่าไหร่นะครับเราจะสามารถอยู่ได้ตลอดทั้งเดือนหรือไม่นะครับแทนที่จะทำให้เรารู้สึกชื่นชมนะครับกับเสื้อตัวโปรดนั้นแต่เรานะครับกลับมานั่งทุกข์ในภายหลังก็ได้นะครับเราสามารถนำเงินจำนวนเยอะแบบนั้นนะครับไปสร้างคุณประโยชน์หรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นของเราได้เยอะแยะมากมายเลยครับมีเหตุผลมากเลยนะครับเอาเป็นว่าพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับผมกับเอ็มมีอีกประมาณ 3-4 ประเด็นที่อยากจะนำมาแบ่งปันให้กับคุณฟังได้รับฟังกันพักสักครู่นะครับครับเธอมีใครที่จะมากับเธอไหมฉันเองไม่รู้ว่าเธอมีใครที่เธอนั้นรอหรือคอยอยู่เพื่อรออยู่ฉันก็อยากจะรู้และในคืนนี้ที่เราได้มาพบกัน
ิดเช่นไรก็คือความรู้สึกจริงที่เกิดจากข้างในถ้าเธอไม่คิดอะไรไม่เป็นไรอย่างน้อยเธอก็ได้เพื่อนเธออีกคน What's your name is What you came with South side right here with the baby จะถามตรงๆก็บอกตรงๆไม่อยากเป็นเพื่อนคุณหรอกเพราะอยากไปสนในคำที่เพื่อนคุณบอกว่าอยากไปฟังเขาเธอเองคงตามไม่ทันเขาไม่คิดจะต่อแย่แต่อยากจะแค่อยู่ได้ถึงยันเช้า Ow I just wanna see you smile จะบอกสาวๆเขารู้ทุกพี่น่ารักแต่กับเธอผมสินเซียร์และ girls in here แค่อยากรู้จักเท่านั้นกับวันนี้จะจำกันไม่ได้ว่าไงมา Hi You're right huh ก็แค่ผู้ชายไม่อันตรายลิปตาเราใส่ brah หันไปในคลับทั้งซ้ายทั้งขวาก็ไม่เห็นมีใครกล้าและอยากรู้จักวันนี้เชื่อไรฮะอยากแลกเบอร์เธออะว่าเชื่อดิจิตเวิลด์อันแรกเจอแต่เอ๊ะรู้สึกเหมือนพรมลิขิต girl อันไม่สนิทแต่นับปานาจนถึงอาทิตย์เธอจะวีดีโอมาดีกว่านั้นอาลับเลยวินคือกลับเข้าสู่รายการปันรักแชร์ลิงเลิฟกันต่อนะครับยังคงอยู่ด้วยกันตรงนี้กับเราสองคนนะครับซึ่งผลิตรายการโดยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับและวันนี้อยู่ในประเด็นที่ชื่อว่าชีวิตมีคุณค่าด้วยความพอเพียงครับครับช่วงที่แล้วนะครับเปิดประเด็นกันไปนะครับสองแนวคิดนั่นก็คือความพอประมาณและก็ความมีเหตุมีผลนะครับใช่แล้วครับคุณผู้ฟังเราจะมาลองดูประเด็นต่อมากันดีกว่านะครับนั่นก็คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับพี่นนท์ครับคือการที่เราจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวนะครับก็หมายถึงว่าการเตรียมตัวให้พร้อมรับกับผลกระทบแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆไงแหละครับคุณฟังซึ่งสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นอาจจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าไม่ช้าก็เร็วนะเช่นยกตัวอย่างต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วเรื่องเงิน 15,000 บาทนะครับกับเสื้อมูลค่าหลักหมื่นแล้วกันนะครับจัดไปเลยครับพี่ลักษณะของภูมิคุ้มกันอาจจะมองเห็นกันง่ายๆนะครับคือเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าผลลัพธ์คืออะไรแต่เราก็ยังดันทุรังอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นนะครับถ้าผลลัพธ์นั้นดีก็จะเป็นผลดีต่อตัวเรานะครับแต่ตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดว่าไม่ดีก็จะไม่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่ควรจะซื้อเสื้อที่มีราคาแพงขนาดนั้นภูมิคุ้มกันก็คือสิ่งที่เรารู้ถ้าเราไม่ทำตามความต้องการของเราแต่ใช้เหตุผลประกอบแล้วก็สร้างเป็นเกราะป้องกันนะครับไม่ให้เราทำตามอำเภอใจตัวเองแค่นี้เราก็น่าจะใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นแล้วก็เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆด้วยครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนแรกครับคุณผู้ฟังหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับอยากจะรวมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับหรือว่าแบ่งปันให้กับเราทั้ง2คนฟังนะครับสามารถนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมีช่องทางดังต่อไปนี้ครับ
จดหมายนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันตินะครับตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะครับหรือว่าที่อีเมลก็ได้ vop@voiceofpeace.org นะครับหรือว่าสะดวกโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข0532426454กลับเข้าสู่รายการปันรักเชลิงเลิฟกันต่อนะครับตลอดทั้งรายการที่ผ่านมาเราก็แนะนำกันไปแล้วนะครับถึงวิธีการที่จะทำให้ชีวิตของเราคุ้มค่าด้วยความพอเพียงก็คือความพอประมาณความมีเหตุผลนะครับการมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อตนเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูอีกหนึ่งประเด็นพร้อมกับแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงนะครับนั่นก็คือเงื่อนไขความรู้ครับคุณฟังซึ่งก็จะประกอบไปด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างครบแล้วก็รอบด้านนะครับความรอบครอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นเนี่ยนะครับมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันได้เพื่อประกอบการวางแผนแล้วก็มีความระมัดระวังในขั้นตอนการปฏิบัติมากขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะพอเพียงด้วยวิธีการใดๆก็ตามนะครับอาจจะด้วยวิธีการเลือกใช้จ่ายก็ได้ครับคุณผู้ฟังครับมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่สามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็วางแผนในด้านต่างๆได้อย่างดียอดเยี่ยมนะครับเมื่อเราจะทำอะไรก็ตามหากเราไม่คิดวิเคราะห์หรือว่าวางแผนไว้นะครับอาจจะหลุดกรอบที่วางไว้จนเกิดความเสียหายก็ได้นะครับเช่นการใช้จ่ายนั่นเองนะครับถ้าเราไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายเราจะใช้แบบไม่รู้ตัวนะครับว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่วันข้างหน้าจะต้องทำอะไรยังไงนะครับถึงจะพอใช้อะไรอย่างนี้หรือว่าเหลือเก็บนะครับบางทีเราก็ต้องมีสิ่งนี้เพื่อที่จะคิดแล้วก็พิจารณาด้วยนะครับนั่นแหละนะครับและก็ประเด็นสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปปฏิบัติหรือว่าประยุกต์ใช้ได้ยังไงบ้างเลยครับคุณผู้ฟังครับจากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาประยุกต์ใช้นั่นก็คือการที่เราจะพัฒนาทุกอย่างให้สมดุลและก็ยั่งยืนครับพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับความรู้และก็เทคโนโลยีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่มีสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบด้วยครับเราจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าได้ยังไงนะครับก็ขึ้นอยู่กับแนวทางในการที่เรานะครับจะนำเรื่องราวต่างๆไปใช้หรือไม่นะครับเอาละครับพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับบอกฉันสักคำว่าเธอทำได้อย่างไรคือฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอที่จริงนับตั้งแต่ที่เรานั้นรักเธอไม่คิดว่าจะรักได้มากมายเธอรู้วิธีดูแลคนที่ห่วงใยจนฉันแปลกใจความรู้สึกที่ฉันแต่พบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้เธอตามเต็มสิ่งดีๆให้ทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้แต่จากนี้แม้นานเท่านั้นสักเพียงไหนจะมีเธอจะมีฉันแต่พบกันวันนั้น
านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้คุณผู้ฟังครับข้อความที่คุณผู้ฟังได้รับฟังผ่านไปนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราหยิบยกมาจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เราทุกๆคนนะครับก็ย่อมอยากมีอยากได้กันทั้งนั้นแหละนะครับแต่ตามความเชื่อของคริสตชนแล้วนะครับเราจะได้รับทุกอย่างตามที่ใจเราปรารถนานะครับแต่สิ่งนั้นจะต้องส่งผลที่ดีต่อตัวเราและก็ผู้อื่นด้วยและก็สิ่งนั้นจะต้องเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะได้รับแน่นอนนะครับเพียงแค่เราแสวงหาพระเจ้าแสวงหาในสิ่งนี้นะครับเพื่อที่เราจะเข้าใจร่วมกันก็คือการที่เราศึกษาเรื่องราวพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเรียนรู้ว่าพระเจ้าคือใครนะครับเราก็ยิ่งเข้าใจและก็ทำตามในสิ่งที่พระเจ้าเองนะครับอยากจะให้เราทำสิ่งนั้นนะครับจะส่งผลที่ดีต่อตัวเราอย่างแน่นอนครับถูกต้องนะครับเราอยากจะได้รับอะไรอยากจะมีอะไรก็เพียงแค่เชื่อแล้วก็ทำตามแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์นะครับบางทีเราอยากได้มากเกินกว่าที่จำเป็นนะครับพระองค์ก็จะให้เราเพียงแค่ที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าพระองค์ทรงยุติธรรมแล้วก็รู้ว่าอะไรคือความพอดีสำหรับตัวเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับประเด็นต่างๆที่เราร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมเองก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับจะได้ข้อคิดไปบ้างเยอะแยะมากมายเลยนะครับขอให้สิ่งนี้นะครับเกิดผลและก็เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาจนถึงช่วงสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ฟังต้องการจะแบ่งปันข้อคิดคำหนุนใจดีๆหรือมีข้อเสนอแนะใดๆนะครับก็เขียนจดหมายมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติซึ่งทางทีมงานก็รอคุณผู้ฟังอยู่นะครับนอกจากนี้ทางสื่อมวลชนเสียงสันติของเราก็ยังมีบทเรียนทางไปรษณีย์ที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่มีความหมายต่อชีวิตแล้วก็มากด้วยคุณค่าทางปัญญานะครับถ้าเกิดว่าคุณฟังได้อ่านแล้วก็จะรู้สึกอัศจรรย์ใจนะครับเรียกได้ว่าเป็นมหัศจรรย์แห่งปัญญาก็ว่าได้นะครับซึ่งหลังจากที่คุณฟังเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะครับทางเราก็มีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับใช่ครับผมให้คุณผู้ฟังนะครับเขียนและก็ส่งมาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันตินะครับตู้ปน131ปนจเชียงใหม่นะครับรหัสไปรษณีย์50000หรือว่าที่อีเมลนะครับ vop@voiceofpeace.org โทรศัพท์ครับ0532426545คุณผู้ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันตินะครับก็มีของที่ระลึกนะครับที่มีความหมายน่ารักน่ารักส่งไปให้ด้วยนะครับสำหรับทุกๆคำถามและก็ทุกข้อความที่ติดต่อเข้ามาสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการปันรักชาลิ่งเลิฟกันแล้วครับครับผมเอ็มนิรันดร์จันทจรและก็คุณนนทัศน์ใจจิตนะครับพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนสิงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับโปรดทรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านให้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับกว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจะเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการกลับมาเองกายสบลงหน้าอุ่นไอดินสู่ความเคยชินที่เราเคยหลงลืมไปนานก็จะรู้ว่าพื้นดินท้องฟ้าหน้าบ้านเรานั้นที่เป็นของสำคัญเกินสิ่งใดใดอย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ใน
ใจของคนรู้จักเพียงพอยังมีอยู่ยังต้องสู้ต้องทำทุกอย่างอยู่บนทางที่แม้จะเหนื่อยแต่ยังไหวยังต้องคิดต้องทำดีต้องมานับภาคเพียรเข้าไปแต่ดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพออยู่อย่างพอดีอย่างนี้อยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอแค่มีคำว่าพอก็สุขเกินใคร